พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นทางตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบซึ่งทราบว่ามีการเกี่ยวพันกับหลายคนขอให้ทุกคนนั้นใจเย็นและให้เวลากับเจ้าหน้าที่ในการทำงานพร้อมยืนยันไม่ใช่การกระทำของรัฐบาลตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพราะช่วงก่อเหตุไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาโดยขณะนี้ยังไม่ได้มุ่งว่าเป็นการกระทำของกลุ่มใดครับฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับที่ใดก็ตามมันก็มีปัญหาหมดแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งในระยะเวลานี้นะใครที่ทำหรือใครที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่อาจกล่าวได้เป็นไทยนะก็ถือว่าใจร้ายใจดำนะที่ทำให้ประเทศเกิดความวุ่นวายในขณะที่กำลังเดินหน้าอยู่ขณะนี้ความปลอดภัยมันเป็นของประชาชนทุกคนนะนะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวพื้นที่ทางธุรกิจนะหรือพื้นที่ในการประชุมอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นหน้าตาของประเทศทั้งสิ้นเพราะไม่ว่าใครจะทำก็ตามนะถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ต้องถูกลงโทษไม่มีผลอะไรหรอกเนี่ยผมก็คุยกับบรรดาพี่น้องบรรดารัฐมนตรีช่วยบรรดาเจ้าหน้าที่มหาดไทยก็พี่น้องกันทั้งนั้นแล้วก็คุยกับทางตำรวจไปแล้วผมก็ให้แนวทางไปกับตำรวจว่าทุกอย่างเราต้องดูแลให้มันเกิดความน่าเชื่อถือน่าเชื่อมั่นไม่ว่าจะทำงานใดก็ตามผมได้มีการจัดคณะทำงานนะให้มันเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในการสืบสวนสอบสวนคดีความต่างๆนะแล้วก็เน้นย้ำว่าการให้ข้อมูลข่าวสารใดก็ตามอาจจะเกิดทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำให้เกิดความไม่ชอบพอกันในการเป็นการส่วนตัวผมถือว่าผมก็บอกว่าเบาๆกันไปบ้างนะมันก็สุดแล้วแต่ใครจะคิดได้แต่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับหลักฐานนะก็เป็นคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าไม่เป็นความจริงที่รัฐบาลเป็นการเป็นผู้ก่อเหตุเพราะว่าไม่มีผลดีกับประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะการบริหารงานให้เดินไปข้างหน้านะฮะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาดูกรณีที่แม่ผู้ต้องสงสัยถูกจับตัวได้แสดงความเป็นห่วงลูกชายซึ่งเมื่อกี้คุณนิชาก็รายงานไปแล้วว่าได้พบลูกชายแล้วนะครับนายกบอกว่าถือเป็นเรื่องธรรมดาที่แม่เป็นห่วงลูกแต่ก็ต้องตรวจสอบไปตามวัตถุพยานหลักฐานโดยเฉพาะภาพกล้อง CCTV จากหลายหน่วยงานที่ทำให้สามารถตรวจสอบหาความเชื่อมโยงไปยังทุกกลุ่มซึ่งได้ย้ำไปยังประชาชนนะครับว่าขอให้ร่วมเป็นหูเป็นตาและก็ส่งข้อมูลพฤติกรรมและสิ่งต้องสงสัยให้กับตำรวจในการตรวจสอบกันต่อไปครับทางด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วหลังตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัย2คนแต่ศูนย์อำนวยการเพื่อติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานครนั้นยังคงสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานความมั่นคงและคอยประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยยังเน้นย้ำให้ทั้ง50เขตนั้นร่วมกันเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์กันต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแม่กรุงเทพมหานครก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่หลายคนนั้นเดินทางมานะฮะแล้วก็ตัวเลขไม่ธรรมดาเป็นจุดหมายปลายทางที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเพราะนั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่นิ่งนอนใจแน่นอนนอกจากติดตามหาคนร้ายแล้วก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเป็นหูเป็นตากันสักหน่อยครับ